แค่นี้เราก็จะได้กางเกงไซส์พอดีมาใส่แล้วนะคะจังเลนค่ะสวัสดีค่ะร้านพ่ออ้อมซักอบรีดนะคะวิดีโอนี้ทางร้านก็จะขอแนะนำวิธีการจัดการกับกางเกงที่ซื้อมาผิดไซส์นะคะสมมติว่าเราซื้อมาตัวอย่างนี้จะเป็นกางเกงวอร์มนะคะซึ่งจะเหมาะกับน้องๆ นักเรียนนะคะสมมติว่านะคะเราซื้อกางเกงมาแล้วยาวเกินไปนะคะเวลาใส่นะคะก็คือเราจะไปเหยียบตรงชายกางเกงแล้วก็ทำให้กางเกงเปื้อนนะคะหรือว่าถ้าจะส่งร้านซ่อมเสื้อผ้านะคะก็ต้องเสียตังค์อีกนะคะทางร้านก็ขอแนะนำเคล็ดลับง่ายๆนะคะแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือเชือกร้อยรองเท้านะคะขออนุญาตใช้สีส้มซึ่งจะตัดกันนิดนึงนะคะจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวช่วยในการร้อยที่ทำให้การร้อยง่ายขึ้นนะคะก็คือเข็มกลัดหรือว่าจะเป็นกิ๊บหนีบผมสีดำของเราก็ได้นะคะวิธีการทำนะคะก็คือให้เราเจาะรูตรงนี้นะคะตรงชายกางเกงแบบนี้นะคะให้เจาะด้านในนะคะให้เจาะขาด้านในนะคะยาวไปแล้วก็ทำการร้อยเชือกนะคะเมื่อร้อยเสร็จนะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะวิธีการนะคะก็คือเมื่อเราสวมเข้าไปแล้วนะคะก็ให้ดึงกางเกงของเราขึ้นไปในระยะที่พอดีนะคะหรือว่าในบริเวณที่เราต้องการที่จะให้ชายกางเกงของเราอยู่นะคะแล้วก็รูดแบบนี้นะคะจัดทรงนะคะก็ขออนุญาตสวมใส่ให้ดูนะคะขออนุญาตนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่ยาวที่เรายังไม่ได้ร้อยเชือกนะคะแต่เมื่อเราร้อยเสร็จนะคะเราก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยนะคะดึงขึ้นมานะคะและทำการดึงเชือกนะคะในระยะที่ชายกางเกงพอดีแล้วนะคะและมัดเก็บปลายเชือกเลยนะคะตัวอย่างเชือกจะยาวเกินไปนะคะก็คือให้ผู้ชมหาเชือกที่พอดีหรือว่าตัดออกเลยก็ได้นะคะแค่นี้ก็จะได้กางเกงมาใส่แบบพอดีแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะคะสำหรับความยาวของเชือกนะคะที่จะเหลือไว้นะคะก็คือให้เว้นตรงปลายไว้สักประมาณ3นิ้วนะคะเพื่อทำการม้วนแบบนี้นะคะโอเคตัดเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะเมื่อเวลาเราต้องการที่จะใช้ก็จะได้ไม่เกะกะนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะอีกข้างหนึ่งนะคะก็ทำในลักษณะเดียวกันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ
Yeah.